ขณะที่ร่างอเล็กซานเดอร์มหาราชในหีบพระศพทองคำภายในบรรจุน้ำผึ้งอาบทั่วร่างถูกวางลงบนราชรถล้อเลื่อนที่สร้างขึ้นใหม่อย่างวิจิตรพิสดารโออาสมค่ามหาราชผู้บุกเบิกพื้นที่ใหม่ตลอดลายทางนับจากมาซิโดเนียลงมาถึงตอนเหนือของชมพูทวีปกองทัพม้าเต็มพิกัดถูกนำมาเป็นกำลังหลักในการลากล้อเลื่อนให้เคลื่อนไปข้างหน้าทหารมาซิโดเนียประกบมารักขาอย่างเต็มกำลังพร้อมธงบวกสะบัดท่ามกลางความสลดอะไรหลังจากการสิ้นพระชนเมื่อวันที่10ถึง11มิถุนายน323ปีก่อนคริสตกาลในวังของเนบูคัดเนสซาร์ที่2ที่บาบิโลนขณะพระชนมายุได้32พรรษาการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์ได้นำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุกันอย่างกว้างขวางอาจกล่าวได้ว่าณเวลานั้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในบันทึกของพลูตัสนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ในยุคกลางชาวกรีกระบุว่าราว14วันก่อนการสิ้นพระชนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จัดงานให้แก่นายพลแห่งทัพเรือเนียชูและใช้เวลาทั้งคืนดื่มกับมีเดียสแห่งลาลิซาผู้เป็นสหายและเป็นผู้บัญชาการอาวุโสจนถึงรุ่งเช้าจะเริ่มมีไข้และแย่ลงจนพูดไม่ได้บรรดาเหล่าทหารต่างพากันห่วงใยในขณะที่พระองค์โบกมือให้เงียบส่วนในบันทึกของไดโอโดรัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกบรรยายว่าอเล็กซานเดอร์รู้สึกเจ็บปวดหลังจากดื่มไวน์ในชามใบใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่เฮราเคิลและอ่อนแรงเป็นเวลา11วันอย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์ยังไม่ทิ้งประเด็นการลอบสังหารด้วยการวางยาพิษซึ่งสอดคล้องกับการที่อันติปาเตอร์นายพลชาวมาซิโดเนียและรัฐบุรุษของกษัตริย์ฟิลิปที่2พระราชบิดาถูกปลดจากตำแหน่งอุปราชแห่งมาซิโดเนียจนกระทั่งคาดเดากันว่าอริสโตเติลผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์ก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันโดยรวมจึงยังสรุปไม่ได้แต่สภาพจิตใจของพระองค์อาจบอบช้ำมากพอสมควรหลังจากทหารถอดใจไม่ร่วมรบต่อในชมพูทวีปและการตายของเฮฟิสเทียนสหายที่เชื่อกันว่าเป็นคนรักของพระองค์และการตรากตรำทำศึกมาอย่างยาวนานอาจมีส่วนสำคัญถึงสาเหตุการสิ้นพระชนด้วยเช่นกันถือเป็นการสิ้นสุดของยุคกรีกคลาสสิกที่นับเวลาย้อนหลังขึ้นไปราว200ปีและเข้าสู่ยุคเฮเลนิสหลังการสิ้นพระชนของพระองค์ซึ่งจัดเป็นระยะอารยธรรมโบราณที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอิทธิพลกรีกนับตั้งแต่การมาของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียหลังมีชัยชนะต่อจักรวรรดิเปอร์เซียอเล็กซานเดอร์จึงสถาปนาอาณาจักรต่างๆขึ้นในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงตะวันออกใกล้และตะวันออกกลางและอีกส่วนหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาที่ครอบคลุมอียิปต์โบราณหรือดินแดนอายคุปหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแถบลุ่มแม่น้ำไนล์หลังจากนั้นในช่วงท้ายอิทธิพลของโรมก็เข้ามาแทรกอิทธิพลของกรีกทางการปกครองจนเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกรีกและโรมันและเข้าสู่ดินแดนต่างๆที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่เหล่านี้จึงเป็นที่มาของยุคเฮเลนิสย้อนหลังกลับไปหลังการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์เพอร์ดิคัสผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งอาณาจักรอเล็กซานเดอร์เข้าเป็นผู้ประชาการที่บาบิโลนจนปีรุ่งขึ้นเซลูคัสนายพลชาวมาซิโดเนียซึ่งใกล้ชิดกับอเล็กซานเดอร์มาแต่เดิมนำสมัครพรรคพวกลอบสังหารเพอร์ดิคัสก่อนได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการคนใหม่บันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเซลูคัสได้ขยายอาณาเขตของเขาออกไปอย่างไร้ความปราณีและในที่สุดก็พิชิตดินแดนเปอร์เซียและมีเดียนและยังครอบครองพื้นที่ทางตะวันออกของอาณาจักรอเล็กซานเดอร์แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ในนามจักรวรรดิเซลูซิดตั้งเมืองหลวงที่เซลูเซียทางตอนเหนือของตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโบราณเซลูซิดจะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจโลกหลังการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์จ
จนกระทั่งต้องมาเผชิญกับจันทรคุปแห่งจักรวรรดิมาริยะและจบลงด้วยพันธสัญญาที่ต้องยกพระธิดาให้แต่งงานกับพระเจ้าจันทรคุปแลกกับการยุติสงครามและรับช้างศึกไป500เชือกต่อมาหลังการล่มสลายของจักรวรรดิมาริยะพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นของมาริยะมาแต่เดิมได้ถูกแทนที่ด้วยอาณาจักรอินโดกรีกหรืออาณาจักรกรีกอินเดียหรือที่รู้จักกันในอดีตว่าอาณาจักรยาวนาเป็นอาณาจักรกรีกในยุคเฮเลนิสที่ครอบคลุมอัฟกานิสถานซึ่งเรียกว่าอินโดบาคเตรียและภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียที่เรียกว่าอินโดกรีกมาตั้งแต่ปี200จนถึง1ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรอินโดกรีกเริ่มขึ้นจากเดเมติอุสบุตรชายของยูเทเดมัสอดีตผู้ปกครองซอกเดียที่ใช้กำลังยึดบัลลังก์จากไดโอโดตุสเมื่อ224ปีก่อนคริสตกาลแล้วเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ยูไทเดมิสแห่งอาณาจักรกรีกบาคเตรียนซึ่งโพลิเบียสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกในยุคนั้นบันทึกไว้ว่าเขาและลูกชายของเขาต่อต้านการลุกรานของกษัตริย์เซลูซิดที่3จาก209ถึง206ปีก่อนคริสตกาลเดเมติอุสเป็นกษัตริย์อินโดกรีกในช่วง200ถึง190ปีก่อนคริสตกาลครอบครองดินแดนตั้งแต่บาคเตรียลงมาจนถึงตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโบราณจนถึงกษัตริย์ลำดับที่8ก็เข้าสู่สมัยของพระเจ้าเมนันเดอร์พระเจ้าเมนันเดอร์มีประวัติไม่ชัดเจนนักบางแหล่งบอกว่ามาจากครอบครัวชาวกรีกณหมู่บ้านกาลาสิใกล้เมืองสาคระติดกับเมืองอเล็กซานเดียแห่งคอเคซัสนักประวัติศาสตร์บางส่วนสันนิษฐานว่าพระองค์เป็นหลานชายอดีตนายพลของกษัตริย์เดเมติอุสที่1แห่งกรีกบาคเตรียและบรรพบุรุษของพระองค์ในปัญจาบที่ดูเหมือนว่าควรจะเป็นกษัตริย์อพอลโลโดตุสที่1พระเจ้าเมนันเดอร์ปกครองภูมิภาคขนาดใหญ่ในตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียเชื่อกันว่าพระองค์พิชิตปัญจาบอีกครั้งหลังจากถูกเคยพิชิตมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แล้วตั้งเมืองหลวงสาขานครขึ้นทางตอนเหนือของปัญจาบพระองค์ก่อตั้งอาณาจักรที่ทอดยาวจากหุบเขาแม่น้ำทางตะวันตกของคาบูไปยังแม่น้ำราวีทางตะวันออกและจากหุบเขาสวัสดิ์ทางเหนือของอาราโคเชียซึ่งบันทึกอินเดียโบราณระบุว่ามุ่งลงใต้สู่รัฐราชสถานทางตอนเหนือของอินเดียไปทางตะวันออกตามหุบเขาแม่น้ำคงคาครอบครองถึงเมืองมัทุลาปัญจระสาเกตและปตาลีบุตรในแคว้นมคธซึ่งสตราโบนักประวัติศาสตร์ชาวอาร์เมเนียนในปอนตัสบันทึกไว้ในหนังสือภูมิศาสตร์สตราโบว่าพระองค์พิชิตดินแดนได้มากกว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชนักปราชญ์ปตัญชลีซึ่งมีอายุราว150ปีก่อนคริสตกาลกล่าวถึงพระเจ้าเมนันเดอร์ที่ทำสงครามถึงมัทุลาโดยอ้างจารึกถ้ำหลีคุมพะที่กษัตริย์คาราวิลาแห่งคลิงคะระบุว่าพระองค์ได้บังคับให้กองทัพกรีกที่แตกมาถอยกลับไปที่มัทุลาโดยย้ำว่าในปีที่8คาราวิลากับกองทัพขนาดใหญ่ได้ไล่กองทัพกรีกออกไปจนทำให้ราชากรีกสั่งให้ถอยทัพกลับไปยังมัทุลาและปลดเปลื้องกองทัพที่เสื่อมทรามของเขาข้อความบางส่วนจากคัมภีร์ปุราณะอธิบายเหตุการณ์ในรูปแบบคำทำนายไว้ว่าการบุกรุกของกองทัพกรีกหลังจากพิชิตสาเกตประเทศปัญจระและมัทุลาชาวกรีกอันชั่วร้ายและกล้าหาญจะถึงเมืองแห่งดอกไม้ปตาลีบุตรทุกพื้นที่จะเกิดโกลาหลอย่างไม่ต้องสงสัยและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่จะตามมาอย่างไรก็ตามเวลานั้นทางตะวันตกกองทัพอินโดกรีกก็ต้องต่อต้านการรุกรานอย่างหนักของยูคาไดจากกรีกบาคเตรียที่ยกกำลังมาแย่งชิงดินแดนพระเจ้าเมนันเดอร์ต้องผลักดันให้ออกไปไกลถึงทางตะวันตกในปาโรปามิสารดินแดนของอเล็กซานเดรียในอัฟกานิสถานซึ่งประกอบไปด้วยเขตคันธละคาบูเปสวาตักกศิลาและหุบเขาสวัสดอพอลโลโดรัสแห่งอาเตมิตานักประวัติศาสตร์ชาวกรีกผู้มีอายุอยู่ในช่วง130ถึง87ปีก่อนคริสตกาลบรรยายถึงความรุนแรงในการขยายดินแดนของเมนันเดอร์ไว้ว่า
ชนเผ่าต่างๆถูกปราบปรามมากกว่าสมัยอเล็กซานเดอร์และถ้าหากเมนันเดอร์ข้ามไปทางตะวันออกจริงจะไปไกลได้อีกมากซึ่งไม่เพียงจะครอบครองปาตาลีนาพื้นที่โบราณของอนุทวีปอินเดียที่เรียกว่าปากีสถานในวันนี้เท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งอื่นว่าอินโดกรีกครอบครองลงไปถึงคุชราตแหล่งยุทธศาสตร์ทางการค้าซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญที่บารีกาซามีการค้นพบเหรียญในสมัยเมนันเดอร์จำนวนมากและแพร่หลายมากที่สุดในบรรดากษัตริย์อินโดกรีกทั้งหมดแสดงถึงความรุ่งเรืองทางการค้าเป็นอย่างมากและอีกแห่งหนึ่งที่พบเหรียญสกุลเงินกรีกโบราณรักมาบริเวณเมืองโบราณบารีกาซาเป็นเครื่องยืนยันถึงสมัยอเล็กซานเดอร์อพอลโลโดรัสและเมนันเดอร์อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งแสดงถึงการลุกคืบทางการค้าระดับข้ามมหาสมุทรกันเลยทีเดียวโดยเมืองบารีกาซานี้เป็นศูนย์กลางการต่อเรือและท่าเรือในเส้นทางการค้าริมฝั่งไปยังตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณย้อนไปถึงสมัยฟาโรห์เส้นทางนี้ใช้ประโยชน์จากลมมรสุมหรือลำน้ำที่คาดการได้ตามปกติสินค้าจำนวนมากจากตะวันออกไกลรวมถึงการค้าเครื่องเทศและผ้าไหมที่มีชื่อเสียงถูกส่งไปที่นั่นในช่วงลมมรสุมประจำปีทำให้เป็นปลายทางสำหรับเส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลที่สำคัญหลายเส้นทางเมืองนี้เป็นที่รู้จักของชาวกรีกจักรวรรดิเปอร์เซียต่างๆในสาธารณรัฐโรมันและจักรวรรดิในศูนย์กลางอารยธรรมตะวันตกอื่นๆจนถึงปลายยุคกลางของยุโรปพ่อค้าชาวอาหรับเข้าสู่รัฐคุชราตต้องผ่านที่นี่เพื่อทำธุรกิจภายหลังในเวลาต่อมาผ่านเรื่องราวอีกหลายจักรวรรดิและราชวงศ์หลายกลุ่มชนชาติพันธุ์ทั้งจักรวรรดิคุปตาจักรวรรดิสัตวาหนะจนเข้าสู่ราชวงศ์วากาตกะรวมถึงพวกสแตปตะวันตกและอื่นๆอีกมากมายปรากฏหลักฐานทั้งงานแกะสลักศิลาและจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ำอชันตาและถ้ำประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งในแถบนี้อย่างไรก็ตามในด้านความเชื่อทางศาสนาอินโดกรีกได้รับอิทธิพลดั้งเดิมของศาสนากรีกโบราณที่ไม่มีพระคัมภีร์หรือพระเจ้าแต่อย่างใดแต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกันไปจนในยุคหลังเกิดตำนานขึ้นอย่างหลากหลายหนึ่งในนั้นมีทีออโกนีที่บรรยายว่าแต่เดิมมีเทพดึกดำบรรพ์นามว่าเคออสต่อมาจึงเกิดเทพกายอาทาทารัสเอรอสซึ่งเป็นต้นทางของเทพไททันที่ให้กำเนิดกลุ่มเทพโอลิมปัสหรือเทพประกรณำเช่นซูสฮีล่าโพไซดอนดีมิเทอร์อาธีนาและอพอลโลเป็นต้นแต่การดำรงอยู่ของอินโดกรีกมิใช่เชื่อถือตามคตินิยมในปรัชญาเดิมเท่านั้นหากแต่ยังถูกผสมผสานกับความเชื่อจากจักรวรรดิเดิมในแหล่งที่ตั้งรวมถึงแนวคิดจากความหลากหลายของคนกลุ่มหลากชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งผสมปนเปกันมาเนิ่นนานบันทึกทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเมนันเดอร์สนใจทุกปรัชญาในศาสนาและความเชื่อโดยเฉพาะในชมพูทวีปที่มีความหลากหลายทั้งศาสนาพราหมณ์ที่พราหมณ์เป็นใหญ่เทียบชั้นกษัตริย์ศาสนาพุทธที่แตกกระสานสร้างเซนรวมถึงศาสนาเชนลัทธิอาชีวกะลัทธิจารวกะและอื่นๆโดยพระองค์ศึกษาอย่างจริงจังและทดสอบอย่างเข้มข้นหากผู้มีความรู้เหล่านั้นไม่สามารถหาคำตอบหรืออธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรมมักลงเอยด้วยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเทวมันติข้าราชสำนักในสาขานครแจ้งข่าวให้พระองค์รู้ว่ามีภิกษุหนุ่มผู้มีปัญญาอันเลื่องลือเดินทางมายังเมืองหลวงของพระองค์นั่นแหละจึงเป็นที่มาของความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาขึ้นในอินเดียอย่างขนานใจส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ